สวัสดีค่ะตัวแทนจากคณะเภสัชมาบุรพานะคะอาจารย์ณัฐินีธีรกุลกิติพงษ์ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ครบรอบ10ปีของคณะเภสัชศาสตร์มาบุรพาแล้วก็เป็นครบรอบ10ปีของเราแล้วร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมหลายอย่างค่ะตั้งแต่ตอนเช้าเรามีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็มีพิธีสงฆ์นะคะซึ่งตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเข้ากำหนดการของงานประชุมนะคะและงานเปิดงานสถาปนาค่ะโดยกำหนดการแรกนะคะซึ่งผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นบรรยายพิเศษจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรนะคะซึ่งเป็นนายกสภาเภสัชกรรมนะคะเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตของวิชาชีพเภสัชกรรมค่ะซึ่งถ้าทุกท่านได้ไลฟ์นะคะใน Facebook ของคณะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีจุดเด่นถึง5ด้านและมีทั้งหมด5ยุคซึ่งก็เป็นอะไรที่ฝากให้ทางน้องๆเภสัชกรแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะให้เราสามารถพัฒนาวิชาชีพของเราไปด้วยกันนะคะแล้วอันดับต่อไปก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะซึ่งจะเป็นพิธีเปิดโดยท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบูรพานะคะกล่าวรายงานให้กับนะคะตัวแทนจากท่านรัฐมนตรีอนุทินนะคะซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะด่วนเลยให้ท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะเป็นท่านด็อกเตอร์นะคะเภสัชกรนะคะอนันตชัยนะคะซึ่งเป็นท่านที่ปรึกษาซึ่งจะมาบรรยายในเรื่องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์นะคะซึ่งอาจารย์เองเขาก็เป็นคนกำหนดนโยบายนี้ให้กับทางท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วซึ่งเราก็จะได้เจอกับตัวจริงของท่านนะคะจากนั้นนะคะเราก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันนะคะโต๊ะจีนนะคะร่วมกันและช่วงบ่ายค่ะก็จะมีงานบรรยายพิเศษอีก2ด้านนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นตัวเองเป็นคนพูดเองนะคะเรื่องของการที่เราจะอินทิเกรตจีโนมิกนะคะเข้ามาใน National Care นะคะและเภสัชกรจะเข้าไปมีบทบาทยังไงนะคะซึ่งจะเป็นศาสตร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านของเราซึ่งจะเกิดขึ้นที่คณะเภสัชมาบุรพาแห่งนี้ละค่ะส่วนบรรยายใน10ปีของเราค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือการบรรยายพิเศษจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.กัมปนาทนะคะจะเป็นยากับผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นด้านที่น่าสนใจเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้สูงอายุและเราเป็นเอจจิ้งโซไซตี้ที่มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าจะมีการพัฒนายาให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับการพัฒนาต่างๆในอนาคตเนี่ยของด้านเภสัชกรต่างๆยังไงค่ะก็จะเป็นทั้งหมดวันนี้จะเป็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ